ียนก็ไม่เข้าใจอ่านหนังสือยังไงก็ไม่เข้าสมองสักทีทำยังไงดีล่ะเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งท้อวันนี้เราจะมาพูดกันด้วยเรื่องของการเรียนหรือว่าการอ่านหนังสือยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะคือในการเรียนหรือการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะไปเน้นแต่ปริมาณไม่ได้แบบว่าเน้นเวลาที่ต้องอ่านเยอะๆเวลาที่ต้องเรียนเยอะๆมาเราจะไปนับแบบนั้นไม่ได้เราควรจะมาโฟกัสที่การเรียนของเรานั้นมีประสิทธิภาพหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาแชร์ทิปที่ฟ้าได้ไปทำการรีเสิร์ชแล้วก็ทำการแบบว่าใช้กับตัวเองมานะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะมีทิปอะไรบ้างที่จะทำให้เราเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อแรกนะคะคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายและกำหนดตารางเรียนที่ชัดเจนเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็ทำให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรโดยการอาจจะเขียนเป็น to do list หรือว่าเขียนเป็นแบบว่า study plan นะคะซึ่งฟ้าเนี่ยก็จะเขียนลงไปใน planner ของฟ้าเลยว่าแต่ละวันเนี่ยฟ้าจะเรียนวิชาไหนบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นเวลาแบบspecific ไปเลยก็ได้ว่าช่วง9โมงถึง10โมงเรียนอันนี้11โมงถึงนู่นเรียนวิชานู่นนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆ เลยสำหรับฟ้านะคะการเขียน list to do เนี่ยเป็นอะไรที่แบบช่วยได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้ฟ้ามี motivation ในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะอยากทำให้มันสำเร็จตามแผนนะคะข้อที่2สภาพแวดล้อมในการเรียนนะคะก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็สมาธิของเราในการเรียนอย่างมากเลยแน่นอนว่าการที่เราจะต้องอ่านหนังสือหรือต้องการที่จะโฟกัสเนี่ยเราควรจะอยู่ในที่ที่เป็นแบบว่า distraction free space นะคะหรือว่าเป็นที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าไม่มีสิ่งรบกวนนั่นเองแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านเราใช้โต๊ะหนังสือของเราเนี่ยเราก็ควรจะจัดโต๊ะให้มันเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าคลีนสบายหูสบายตาอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าเอ้ยไม่รกหูรกตาใช่เพราะว่าพอโต๊ะมันยุ่งเหยิงเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบยุ่งเหยิงตามไปด้วยนะคะบางทีเราอาจจะสติหลุดได้ง่ายๆเลยแล้วก็เลือกสถานที่ที่เหมาะกับตัวเองหรือว่าเราชอบนะคะบางคนอาจจะชอบอ่านเงียบๆคนเดียวในบ้านบางคนอาจจะอยากไปที่คาเฟ่หรือว่าอยากจะไปที่โคเวิร์กิ้งสเปซอะไรแบบนี้เพื่อแบบว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเรียนมีคนทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เรานะคะรู้สึกว่าแอคทีฟเฮ้ยเราก็ต้องทำงานบ้างเราก็ต้องตั้งใจบ้างหรือเปล่าแกอะไรแบบนี้นะคะก็สภาพแวดล้อมเนี่ยก็มีผลมากๆเหมือนกันเลยทุกคนได้ยินเสียงรถหาเสียงไหมคะช่วงนี้คือช่วงใกล้เลือกตั้งมากๆแล้วนะคะก็วันที่ฟ้าลงคลิปเนี่ยแล้วก็วันถัดไปก็เป็นวันเลือกตั้งแล้วก็ใครที่อายุถึงแล้วนะคะก็อย่าลืมไปเลือกตั้งนะทุกคนทุกคะแนนแบบมันสำคัญหมดนะคะเราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ของเราActive Learning Technique นะคะมันก็แบบมีหลากหลายมากเลยแล้วก็เลือกใช้ตามที่เราชอบมันคือจะเป็นแบบว่าการเรียนรู้ที่เรามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นั้นๆแบบว่ามีการอินเทอร์แอคมีแบบไม่ใช่แค่แบบนั่งท่องตามหนังสือท่องตามตำราแบบว่าประโยคประโยคความร่วมประโยคความซ้อนก็ไก่ขอไข่อะไรแบบนี้นะคะ Active Learning Technique เนี่ยก็เช่นการที่เราแบบอ่านเราเข้าใจแล้วเราก็ทำการอธิบายทำการสอนให้คนอื่นหรือว่าให้เพื่อนฟังนะคะหรือว่าใครอาจจะชอบแบบว่าไปติวเป็นกลุ่มกับเพื่อนอันนั้นก็ถือว่าเป็น active learning นะเพราะว่าเวลาเราไปติวกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีการแบบว่าได้ดิสคัสกันได้แบบถกเถียงไม่ใช่ถกเถียงกันแบบว่าทะเลาะกันนะแบบว่าโต้แย้งประเด็นนู้นประเด็นแบบความรู้คือเราก็จะได้ดึงความรู้จากในสมองจากในหัวของเราเนี่ยมาแบบแย้งกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าเรารู้สึกแอคทีฟในการเรียนนั้นนะคะข้อ4อย่าลืมพักเบรกในการอ่านหนังสือนะคะคือเราอย่าอ่านไปแบบเฮ้ยแกฉันจับเวลาอ่านหนังสือได้ต่อเนื่อง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรแบบนั้นคือการอ่านนานๆแบบนั้นไม่ได้แปลว่าเราอ่านอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือถ้าเราอัดไปมากๆเนี่ยนอกจากจะทำให้เราแบบว่าหลุดสมาธิไม่ใช่หลุดโฟกัสได้ง่ายแล้วเนี่ยยังเสี่ยงต่อการที่จะเบิร์นเอาท์ได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเราแบบตะบี้ตะบันแบบว่าอ่านแบบสุดๆไปเลยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเราควรจะแบ่งช่วงในการพักหรือจะมีการใช้อีกเทคนิคนึงที่ฟ้ารู้จักแล้วก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือโพโมโดโรนั่นเองนะคะเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการเวลาให้เราแบบว่าอ่านได้แบบมีสมาธิแล้วก็โฟกัสสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งการทำโพโมโดโรเนี่ยทำยังไงก็เดี๋ยวฟ้าจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะให้เราเลือกสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะแล้วก็ตั้งเวลาจับไว้ที่25นาทีคือในช่วง25นาทีนั้นเนี่ยเราจะต้องโฟกัสแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นแค่สิ่งเดียวนะคือแบบทุ่มเทไปเลยแบบโฟกัสเต็มที่ใน25นาทีนั้นแล้วพอครบแล้วนะคะให้เราพัก 3-5 นาทีเป็นการแบบว่าพักสั้นๆนะคะเป็นช็อตเบรกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับมาจับเวลาใหม่ให้ครบ25นาทีคือทำวนแบบนั้นนะคะ4รอบหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจับเวลาเป็นการแบบว่าลองเบรกอันนั้นก็จะเป็นการพักที่ยาวหน่อยประมาณ 15-30 นาทีแล้วก็วนทำแบบนั้นใหม่ค่ะคือมันจะมีช่วงให้สมองเราได้พักหรือว่าได้รีแลกซ์เนี่ยมันก็จะทำให้การอ่านในเวลาในระยะเวลาที่เราจับในการอ่านเนี่ยก็จะโฟกัสได้อย่างเต็มที่แล้วก็แบบโฟลว์นะคะสมองโฟลว์จะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันอัดเกินไปนะคะข้อที่5นะคะเราก็จะมาพูดถึงการเทคโน้ตหรือว่าการจดสรุปนู่นนี่นั่นกันนะคะซึ่งความสำคัญของมันเนี่ยก็อยู่ที่เราต้องจดให้เราเข้าใจและกลับมาอ่านก็ยังเข้าใจไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจดรอบแรกอะเข้าใจนะแต่ว่าพอกลับมาอ่านก็คืออีหยังอันนี้ก็คือไม่ได้เราต้องจดให้เราเข้าใจนะคะนั่นคือใจความสำคัญเลยแล้วการจดโน้ตเนี่ยก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะวันนี้ฟ้าก็จะยกตัวอย่าง3แบบนะคะก็มีแบบคอเนลแบบ mind mapping แล้วก็เป็นแบบว่า outline นะคะซึ่งแบบคอเนลนะคะฟ้าก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้ดูเขาก็จะเป็นการจดแบบว่าแยกสัดส่วนชัดเจนนะคะส่วนท็อปปิกส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนสรุปอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกระดาษแบบนี้เลยให้ง่ายต่อการแบบทำความเข้าใจต่อไปจะเป็นแบบ mind mapping นะคะอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมีให้ทำ mind mapping นู่นนี่นั่นคือมันเป็นการแบบว่าทำแผนผังความคิดนะคะแล้วก็จะแตกหัวข้อปุ๊บ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 แล้วก็แบบสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้นะคะก็คือแบบ outline นั่นเองซึ่งเป็นแบบที่จดเรียงลงมาเป็นลำดับนะคะลำดับหัวข้อต่างๆเป็นแบบที่คนนิยมใช้กันมากแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือฟ้านะคะปกติฟ้าก็จะจดแบบออนไลน์ตลอดเลยเพราะฟ้ารู้สึกว่าสำหรับฟ้าเนี่ยแบบนี้เข้าใจง่ายแล้วก็ฟ้าถนัดนะคะข้อ6นะคะก็คือการทำข้อสอบนั่นเองคือบางทีเนี่ยเราอ่านแต่เนื้อหาอ่านไปเรื่อยๆเรามีเนื้อหาอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่สามารถเอาความรู้ในหัวนั้นอะมาใช้จริงๆได้แบบว่าดึงออกมาใช้ไม่เป็นเสียเปล่ามากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเราควรจะทำข้อสอบหรือว่าหาข้อสอบเก่าหาแบบฝึกหัดมาทำเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เอาความรู้ที่เราอ่านไปเนี่ยมาใช้บ้างอย่างแรกเลยนะคะข้อดีของการทำข้อสอบเนี่ยทำให้เรารู้จุดอ่อนของตัวเองว่าเราต้องไปอ่านตรงนี้เพิ่มมันจะทำให้เราแบบว่ามองเห็นจุดอ่อนแล้วก็แก้ไขได้ก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบจริงๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะแก้อะไรไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็จะช่วยในการบริหารจัดการเวลาด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เรามาลองจับเวลาทำข้อสอบจริงๆดูก็จะรู้ว่าถ้าเราไปทำเองจริงๆเนี่ยมันจะทำทันไหมข้อสุดท้ายข้อ7นะคะอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆก็คือเซลฟ์แคร์นั่นเองคือเรารู้ว่าช่วงสอบเนี่ยทุกคนเครียดนะคะแต่ห้ามลืมการแบบดูแลตัวเองเด็ดขาดเพราะว่าต่อให้เราหักโฮมอ่านมาไม่ดูแลตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรเท่าไหร่แล้วทีนี้ถ้าสมมติเราไปป่วยในช่วงก่อนสอบหรือช่วงวันสอบขึ้นมานั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ทุกอย่างที่เราทำมาก็คือโอเวอร์หมดเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าในตอนที่เราป่วยเนี่ยสมองเราก็ใช้งานไม่เต็มที่ร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานไม่เต็มที่เราจะต้องมีทั้ง physical health และ mental health ที่ดีการทำ self care ก็ง่ายๆเลยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่อ่านแบบว่าฉันอ่านแบบไม่นอนเลยฉันโต้รุ่งทุกวันเพื่อเตรียมการสอบครั้งนี้ไปออกกำลังกายบ้างแบ่งเวลาไปบ้างนะคะให้เราแบบขยับเนื้อขยับตัวไม่ใช่จะนั่งแบบอยู่แต่หน้าจอหน้าโต๊ะอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เราเสียสุขภาพได้กินอาหารที่ดีดื่มน้ำให้เพียงพออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ไม่ได้ทำยากขนาดนั้นนะคะก็อย่ามองข้ามตรงนี้กันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ7ทิปที่ฟ้าอยากจะมาแชร์ในวันนี้คือการจะเรียนให้มีประสิทธิภาพหรือว่าอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะไปโฟกัสแต่ผลลัพธ์เขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการด้วยเพราะว่ากระบวนการที่ดีก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ีขึ้นนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบาย